คำว่าต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาได้ยินเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าให้เขามีศัตรูนะมันมีคู่ต่อสู้นะจริงๆความหมายของคำว่าต่อสู้มันไม่ได้มีความหมายอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามคิดคำว่าต่อสู้ของเราในที่นี้หมายถึงการเรียกร้องไอ้คำว่าต่อสู้เนี่ยนะคุณได้ยินคำว่าต่อสู้บ่อยครั้งคือเราเรียกร้องการนับตั้งแต่ที่เราลุกขึ้นเราเรียกร้องที่เราเรียกร้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เราไม่มีคุณมีแต่เราไม่มีคุณได้แต่คุณเราไม่ได้เราจึงเรียกร้องเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าต่อสู้นะฮะมันก็เลยติดปากคนพูดหลายๆท่านที่เข้ามาพูดคำว่าต่อสู้ความหมายของมันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับสถานีวิทยุนปช. USA เป็นแหล่งรวบรวมเอาความรู้แหล่งรวบรวมคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากหน้าหลายตาหลายประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเอเชียนะฮะวันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติมาจากทั่วทุกมุมโลกที่มาแสดงความคิดเห็นผมอยากสรุปประเด็นสั้นนะฮะต้องใช้คำว่าต่อสู้นะเราคนไทยในต่างแดนเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอยากเห็นการเรียกร้องของเราเนี่ยเราอยากเห็นความเสมอภาคเราอยากเราย้ำเสมอความเจริญมันหรือความหรือสิ่งหลังเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะเมื่อมันมีเนี่ยเราต้องช่วยกันแก้เราต้องช่วยสลัดให้มันหลุดพ้นจากไอ้ความล้าหลังเพราะสิ่งที่มันล้าหลังเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันและสิ่งที่ผมต้องย้ำวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือผมเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชนเรามีองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายเราได้รับการยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเรามีการยื่นเสียภาษีทุกปีเรามีคณะกรรมการบริหารที่จะต้องแจ้งให้ทางหน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทราบทุกปีว่าความเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวหรือการทำงานทำหน้าที่ในแต่ละปีนั้นมีอะไรบ้างณเวลานี้ผมก็ทำหน้าที่อยู่ณเวลานี้ผมพยายามที่จะให้ความรู้อยู่แต่มีบ้างบางครั้งเนี่ยความรู้ที่ให้เนี่ยมันอาจจะสอดแทรกไปด้วยอารมณ์สอดแทรกไปด้วยคำพูดที่มันดูแล้วไม่สุภาพเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็รวมอยู่ในเป็นความรู้เพราะเนื่องจากหนึ่งผู้ที่อ้างถึงกล่าวถึงนั้นเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นบุคคลที่เอาเปรียบสังคมคำพูดที่มันไม่สุภาพคำพูดที่มันหยาบคายเนี่ยมันจึงเหมาะกับคนพวกนั้นอย่างยิ่งเรื่องที่ผมอยากจะสรุปเรื่องกฎหมายมาตรา112วันนี้เนี่ยต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาก่อนคุณดาด้วยซ้ำไปคดีแรกทหารกองสูงลอสแอนเจลิสส่วนคดีที่สองเนี่ยโจทย์มาจากในประเทศไทยเพราะนั้นสิ่งทั้งสองคดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกงงกับตัวเองมากเลยทำไมเราต้องเป็นผู้ต้องหาด้วยในขณะที่เรามีสิทธิเสรีภาพในประเทศในพื้นแผ่นดินของเราแล้วทำไมเราต้องเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112ในประเทศไทยหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยไปแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมให้คนอเมริกันเนี่ยตกไปเป็นผู้ต้องหาในประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่ผมต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราพูดในประเทศสหรัฐเขาสามารถที่จะพูดทุกคำพูดที่มันเป็นเสรีภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเขารับรองทุกคำพูดที่เราพูดเพราะมันเป็นเสรีภาพตามหลักของสิทธิในความเป็นคนอเมริกันแต่ทำไมตัวเราเนี่ยต้องไปเป็นผู้ต้องหาในประเทศไทย
มันเป็นเรื่องที่งงมากหรือไอ้กฎหมายประเทศไทยเนี่ยสามารถบังคับใช้คนอเมริกันได้กฎหมายมาตรา112สามารถใช้กับคนอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เราต้องหาคำตอบตรงนี้เมื่อผมหาคำตอบแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีเอกราชของตัวเองประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่มีเอกราชที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงอย่างยิ่งเขาไม่ยอมให้คนของเขาเนี่ยตกไปเป็นผู้ต้องหาในคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการใส่ร้ายป้ายสีของกฎเขาจะต้องปกป้องสิทธิ์คนของเขาเพราะฉะนั้นในนามที่ผมเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการเห็นประชาชนถูกรังแกประชาชนถูกฆาตกรรมกลางถนนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความเสียหายที่มนุษย์เหมือนกันเนี่ยถูกรังแกถูกกล่าวหาถูกสังหารมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะนั้นเราทำหน้าที่อยู่การทำหน้าที่ของเรานั้นมันมีคุณค่าสูงมหาศาลมันมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือมนุษย์ธรรมดาที่กล้าเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเนี่ยหยิบยื่นให้กับส่วนรวมหยิบยื่นไปให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสหยิบยื่นไปให้กับผู้ที่เสียโอกาสมันมีค่ามหาศาลเพราะนั้นการทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งถึงแม้ว่าคนที่มองยังไม่ถึงมองยังไม่เห็นหรือมองต่างมุมหรือมองมุมอื่นจะมองตีความว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่สมควรให้อภัยก็ตามแต่เรายินดีเรามีความสุขอย่างยิ่งที่จะสร้างค่าของพวกเราเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อสังคมทำเพื่อความถูกต้องมันรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับเรื่องของกฎหมายมาตรา112เนี่ยมีหลายคนนักวิชาการได้หยิบยกประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมาพูดมูเกียรติวันนี้ก็เข้าความคิดเห็นหลายมุมหลายแง่แต่วันนี้ผมขอยกประเด็นสำคัญที่เป็นภาพรวมของกฎหมายมาตรานี้มาให้ท่านผู้ฟังศึกษารับฟังว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันมีแง่คิดไหมมันเป็นเรื่องของวิชาการไหมมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไหมมันเป็นเรื่องที่คุณได้ยินแล้วเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวและศึกษาไหมว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดลงไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับสังคมอย่างแท้จริงและมันเป็นประโยชน์สำหรับสังคมของลูกหลานของพวกคุณอย่างแท้จริงชีวิตของการที่พวกคุณเกิดมาเป็นคนนะครับพวกคุณเกิดมาเป็นคนเนี่ยคุณจะต้องดำเนินมีการดำเนินชีวิตที่มันถูกหลักถูกการถูกต้องการใช้ชีวิตแต่ละวันคุณเกิดตื่นมาเนี่ยคุณจะต้องเจอกับอะไรอยู่ในบ้านคุณจะต้องเจอกับอะไรการใช้ชีวิตของคุณในที่ทำงานเนี่ยคุณจะต้องประสบกับอะไรในแต่ละวันมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันของคนในชาติกฎหมาย112เนี่ยต้องสรุปว่าเป็นกฎหมายที่เอาเปรียบสังคมเราต้องสรุปว่าไอ้กฎหมายเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ได้ประโยชน์มันเราต้องสรุปว่ามันเป็นกฎหมายของคนที่มีอำนาจสำหรับคนที่ต้องการอำนาจชัดเจนฮะคนที่ต้องการอำนาจรักษากฎหมายมาตรานี้ไว้คนที่ได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายมาตรานี้ก็ต้องการรักษากฎหมายมาตรานี้เอาไว้ส่วนคนที่เสียผลประโยชน์คนที่ไม่มีอำนาจคนที่ถูกรังแกเขาไม่ต้องการกฎหมายมาตรานี้นี่ผมสรุปกับวิชาการเลยคนกลุ่มหนึ่งมีอำนาจคนกลุ่มหนึ่งได้ผลประโยชน์เขาต้องการรักษาไอ้กฎหมายมาตรานี้เอาไว้แต่คนที่เสียผลประโยชน์คนที่ถูกรังแกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาไม่ต้องการกฎหมายมาตรานี้ชัดเจนฮะนี่ผมเปรียบเทียบแล้วก็พูดแบบง่ายๆแบบชาวบ้านง่ายๆเลยคือพวกเราเนี่ย
เราไม่ต้องการกฎหมายมาตรานี้เพราะเมื่ออยู่ร่วมกันในชาติเดียวกันเนี่ยมันต้องมีกฎหมายเป็นกรอบที่เหมือนกันไม่ใช่ที่ต่างกันแต่ไอ้กฎหมายมาตรา112มันเป็นกฎหมายที่ต่างกันมันเป็นกฎหมายที่เอาเปรียบกันยกตัวอย่างคนกลุ่มหนึ่งจะทำอะไรก็ได้มีกฎหมายมาตรา112เอาไว้ในมือจะทำชั่วทำผิดศีลธรรมจะมีเมียกี่คนจะเอาใครก็ได้จะใช้งบประมาณแผ่นดินปีละหมื่นหมื่นล้านจะเสด็จไปไหนจะทำอะไรจะฆ่าใครจะฆ่าประชาชนจะสั่งทหารมายึดอำนาจจะยอมรับการทำผิดของทหารออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทหารทำได้พวกขอโทษพวกมึงทำได้คือเนี่ยคือมันต้องมีคำพูดพวกนี้เข้ามาเพราะว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเลยว่าถ้ามันเป็นคนไม่ดีเนี่ยไอ้คำพวกนี้มันต้องขึ้นมาเหมาะสำหรับพวกเนี่ยพวกมึงทำได้พวกกูทำไม่ได้พวกมึงทำได้ทำไมคนพวกนี้ได้ผลประโยชน์ได้อำนาจจากตรงนี้ได้กฎหมายมาตรานี้และรักษาไว้เพราะเขาได้ผลประโยชน์เขาได้อำนาจเขาจะทำเหี้ยอะไรก็ได้หมายคำนะมาเหี้ยคำนะคือมันเหมาะสำหรับคนพวกเหี้ยนี่จริงๆเลยที่พวกมึงเนี่ยนะเอาละวันนี้ไม่บรรยายแล้วด่าดีกว่าที่พวกมึงเนี่ยนะอยากจะทำเหี้ยอะไรแม่งก็ทำได้มีกฎหมายอยู่ในมือทำเหี้ยได้สารพัดฆ่าคนก็ได้ฆ่าประชาชนก็ได้เอาทหารมายึดอำนาจก็ได้ให้ทหารแม่งทำเหี้ยอะไรโกงกินชาติบ้านเมืองไม่มีความผิดแล้วก็ไปอ้างว่านี่นะเป็นการทดแทนบุญคุณแผ่นดินนี่นะคนดีของชาตินี่คือทหารของพระราชานี่คือทหารแม่งสรุปว่าแม่งทหารพวกเหี้ยไม่มีไปมีธุรกิจสีดำมีซ่องมีบ่อนการพนันมีธุรกิจที่มันผิดกฎหมายค้ายาเสพติดพวกมึงทำได้หมดเลยไอ้เหี้ยแม่งทำพวกมึงทำได้วะแล้วทำไมพวกกูทำไม่ได้แล้วมึงพูดทำได้ถามว่ามึงทำได้กูทำไม่ได้มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงไอ้คนที่เขามาพูดว่ามันไม่ควรมีเนี่ยเขาคิดว่าไม่ใช่กูอยากมีเหมือนมึงมีแต่เขาคิดว่าเฮ้ยมึงรังแกกูไม่สมควรที่จะมีเราต้องควรที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีไอ้กฎหมายนี้ไม่ใช่ว่าเห็นมึงได้แล้วกูอยากได้แบบนั้นนั่งไม่ใช่อย่างนั้นไอ้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เหี้ยที่สุดใครที่แม่งใช้นะคือคนที่แม่งมาจากนรกเลยมาจากนรกทั้งนั้นเลยคือเหี้ยแบบเหี้ยมหาเหี้ยแล้วบอกตามตรงว่ามันเหี้ยมากเลยที่เอากฎหมายนี้ไปใช้กับคนอื่นแม่งโคตรเหี้ยเลยบอกจริงๆว่าวันนี้ขอด่าไอ้กฎหมายมาตรา112ให้แม่งสะใจสักทีว่ะพวกมึงทำเหี้ยกันสารพัดแม่งไม่มีความผิดเลยทำเหี้ยกันสารพัดแม่งคนไทยเนี่ยบางคนแม่งยังก้มกราบอีกทำเหี้ยสารพัดแม่งคนไทยบางกลุ่มแม่งยังสรรเสริญบูชากันอีกถามว่าไอคนไทยบางกลุ่มนะพวกมึงก็เป็นเหี้ยอะไรไปแล้วพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันไปแล้วเวลานี้เนี่ยมึงไม่รู้จักแยกแยะเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรผิดศีลธรรมอะไรผิดกฎหมายพวกมึงแยกแยะไม่เป็นเลยพวกมึงเที่ยวไปสอนคนนู้นคนนี้เที่ยวไปด่าคนนู้นคนนี้ครับเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมมึงก็ไปด่าเขาถามว่าพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนหรือไงถ้ามึงความคิดแบบนี้พ่อแม่มึงก็โง่เหมือนพวกมึงอะแหละพ่อมึงแยกแยะไม่เป็นมึงเอาแต่ใจตัวเองมึงเอาแต่ความคิดของมึงเป็นหลักเอาแต่ความคิดของพวกมึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่มึงไม่แยกแยะกฎหมายไม่แยกแยะศีลธรรมไม่แยกแยะความถูกต้องไม่แยกแยะความเป็นจริงเลยว่าอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรนะมันสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกมึงไม่ให้แยกแยะเลยมึงจะเอาคนของมึงมึงจะบอกว่าคนของมึงถูกอย่างเดียวคนของมึงดีอย่างเดียวมึงรักคนไหนมึงบอกคนนั้นดีมึงรักคนไหนมึงบอกมึงเทิดทูนคนนั้นมึงหลับหูหลับตากันอยู่ในประเทศไทยมึงหลับหูหลับตากันปล่อยให้ชาติบ้านเมืองเป็นแบบทุกวันนี้ปล่อยให้คนที่มันเสียเปรียบปล่อยให้คนที่มันถูกรังแกเนี่ยเอารัดเอาเปรียบแบบทุกวันนี้ทำไมล่ะทำไมทำเป็นอย่างนั้นกันล่ะทำไมพวกมึงคิดอย่างนั้นกันล่ะศีลธรรมในหัวใจพวกมึงเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเห็นอะไรคือสัจธรรมอะไรคือความชั่วอะไรกับความเดียวมึงแยกกันไม่เป็นเหรอ
มึงเห็นผิดเป็นถูกเห็นคนจักเป็นดอกบัวเห็นคนชั่วคนเหี้ยเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญคนดีๆเขาพูดความจริงเขาออกมาทำเพื่อสังคมมึงกลับไปกล่าวหาเขามึงกลับไปด่าทอเขาว่าเนรคุณแผ่นดินบ้างละเพราะฉะนั้นไอ้มาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ไอ้พวกที่ได้ผลประโยชน์ที่ได้อำนาจนั้นมันรักษาเอาไว้มันรักษาเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อต้องการสืบทอดอำนาจผลประโยชน์ที่มันจะมีกันชั่วลูกชั่วหลานมีรุ่นลูกกันแล้วรุ่นหลานก็มาแล้วเดี๋ยวลูกของหลานของหลานของเหลนมาอีกมันต้องการสืบทอดมันต้องการให้คนไทยในชาติเนี่ยเป็นแบบทุกวันนี้พวกนี้ก็เป็นแบบทุกวันนี้อีก10ปีก็แบบเป็นแบบทุกวันนี้อีก100ปีก็เป็นแบบทุกวันนี้มันต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ให้คนในชาติเนี่ยอยู่กันแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมึงต้องรักกูอยู่แล้วเนี่ยมึงต้องเปรียบเสมือนทาสมึงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์พวกกูได้มึงไม่สามารถที่จะท้วงติงพวกกูได้พวกกูจะทำอะไรก็ได้กูจะแต่งตั้งใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้กูจะเอาแบบนี้แหละถ้ามึงไม่ชอบมึงไปอยู่ต่างประเทศถ้ามึงรู้ดีมึงพูดมากมึงอยากจะเป็นความเป็นสากลมึงย้ายไปอยู่ต่างประเทศประเทศของกูต้องการแบบทำแบบนี้แหละมันต้องการทำให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ล่ะเพราะนั้นสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดในเรื่อง วิชาการเนี่ยผมต้องการให้คนที่ได้ยินเนี่ยมีจิตสำนึกสักทีนึงเมื่อไหร่พวกมึงจะตื่นสักทีนึงเมื่อไหร่พวกมึงจะเปลี่ยนความคิดสักทีนึงเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกคิดแบบเดิมๆเก่าๆที่มันมีแต่อคติว่ามึงกูเกลียดคนนั้นและกูเกลียดไอ้เสื้อแดงและกูเกลียดไอ้พวกนี้ที่มันลุกขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยมึงเกลียดกันเหลือเกินนะทั้งที่เขาพูดในความจริงทั้งนั้นเลยทั้งที่พวกมึงเนี่ยเก็บเอาความเหี้ยเอาไว้ทั้งนั้นเลยเอาความโกหกเอาความหลอกลวงเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องผิดกฎหมายมึงรักษาเอาไว้ทั้งนั้นเลยมึงรักษาเอาไว้ไอ้คนในชาติเนี่ยซึ่งมันเป็นคนบางกลุ่มมันไม่ใช่คนวันนี้มีหลายคนที่มองเห็นวันนี้มีหลายคนที่ตาสว่างผมชื่นชมคนพวกนั้นเนื่องจากบางครั้งเนี่ยผมเองของผมก็เคยมีความรู้สึกเหมือนคุณผมเนี่ยเป็นเคยคนที่ครั้งเจ้ามากครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเอารางวัลเหรียญสะดุดดีสูงสุดของ UC Berkeley รัฐแคลิฟอร์เนียไปให้รัชกาลที่9ถึงศาลาเริงวังไก่กันกังวลผมเนี่ยเนื่องจากผมก็ครั้งเจ้าผมเกิดมาในประเทศแผ่นดินไทยผมถูกปลูกฝังให้ครั้งเจ้าผมเคยปลูกฝังให้รักชาติด้วยการรักสถาบันผมคลั่งมากเลยผมรักมากชีวิตหนึ่งจะต้องมีความใกล้ชิดกับในหลวงให้ได้ชีวิตหนึ่งจะต้องทำอะไรให้ในหลวงเนี่ยนะเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาให้สังคมโลกยอมรับให้ได้ผมก็ทำมาแล้วผมทำมาแล้วครั้งนั้นเนี่ยผมเชิญนักธุรกิจคนอเมริกันมากมายไปร่วมกันบริจาควีลแชร์รถเข็นเนี่ยให้โรงพยาบาลบาราดนำตาดูนซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าดีมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ผมทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่านี่นะเราเป็นคนไทยนะเรารักษาบ้านนะในหลวงมันเป็นเรื่องที่ทำดีหลังจากมีเหตุการณ์ที่มันมีข้อแย้งกันของคนในชาติเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่าผู้ปกครองคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นประมุขที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยควรของตัวเองให้มากกว่านี้เขามีความรักมากกว่านี้ประชาชนของตัวเองก็จะอยู่อย่างมีความสุขผมเริ่มเรียนรู้หลังจากมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นกฎหมายไม่เป็นกฎหมายผมเริ่มมองเห็นมีกระบวนการศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นผมเริ่มมองเห็นว่าไอ้กระบวนการที่ทำลายของคนดีๆเริ่มมองเห็นว่าไม่
เป็นฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำให้ตัวเองต้องการเนี่ยรักษาเอาไว้อยากจะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญคนพวกนี้ก็จะจ้องทำลายนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้เมื่อเหตุการณ์ปี 52-53 คนในชาติถูกสังหารคนเสื้อแดงถูกสังหารแล้วผู้ที่สังหารให้เป็นอริราชศัตรูมาจากต่างประเทศคนที่สังหารกลายเป็นคนไทยที่เป็นคนชาติเดียวกันกลายเป็นทหารที่ต้องกินภาษีอากรของคนที่ถูกสังหารทหารกินเงินเดือนกินภาษีอากรของคนที่ถูกสังหารทหารกินเงินเดือนประชาชนแล้วทหารมาสังหารประชาชนผมเริ่มเรียนรู้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผิดปกติสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ความเป็นธรรมสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติคนชาติเดียวฆ่ากันทำไมไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีความรุนแรงถึงจะต้องฆ่ากันเองด้วยหรือแต่สิ่งที่ผมอดนึกถึงไม่ได้ก็คือคนที่เป็นผู้ปกครองหมายถึงในหลวงคนที่เป็นผู้ที่ได้รับสิ่งดีๆจากประชาชนคนที่จะต้องได้รับการดูแลในด้านการใช้จ่ายภาษีอากรหรือศรัทธาหรือความจงรักภักดีก็คือประชาชนและเวลาประชาชนได้รับความเดือดร้อนประชาชนถูกสังหารคนที่ได้รับสิ่งที่ดีๆจากประชาชนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีความรู้สึกวันนี้นะมันเป็นการฆ่ากันของคนชาติเดียวกันนะแต่เขานั่งเฉยๆเขาไม่สนใจใยดีประชาชนของเขาเขาไม่สนใจว่าประชาชนที่รักเขานั้นถูกฆ่าตายบางคนใส่เสื้อเรารักในหลวงแต่ถูกฆ่าตายเขาไม่สนใจเมื่อผมเริ่มเรียนรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่สนใจเมื่อเขาไม่สนใจการตายของประชาชนผมสามารถมองเขาว่าไอ้คนคนนี้เป็นคนที่โหดเหี้ยมเหี้ยมอำมหิตผมเริ่มมองว่าไอ้คนคนนี้คือคนที่โหดเหี้ยมอำมหิตแล้วก็ไม่มีจิตใจที่เป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปมึงทนดูคนของมึงประชาชนของมึงถูกทหารที่เป็นทหารของประชาชนของชาติฆ่ากันเองได้อย่างไรเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องขอย้ำนะฮะไอการปล่อยให้ทหารมาฆ่าประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคู่กรณีในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันมีกฎหมายแก้ไขได้แต่ไอการฆ่าคนสังหารคนเนี่ยถือเป็นการยัดเยียดให้ผู้ที่ถูกสังหารนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายนะมันรุนแรงนะการที่พวกเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเขาต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเขาไม่ต้องการเห็นความอยุติธรรมเขาต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเขาจึงลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมแต่พวกคุณกับยัดข้อกล่าวหาให้พวกเขาว่าพวกเขาไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพวกเขาไม่มีรักชาติพวกเขามีคิดเปรียบเสมือนผู้ก่อการร้ายคุณยัดเยียดให้พวกเขาเมื่อผมสังเกตเห็นว่าคนที่เป็นในหลวงเนี่ยไม่สนใจประชาชนของตัวเองผมเริ่มมีความรู้สึกว่าบุคคลคนนี้อันตรายบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่โหดเหี้ยมอมหิตบุคคลคนนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปนี่คือความมุมมองของผมมันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วตราบใดที่มึงกินเงินของประชาชนแล้วมึงฆ่าประชาชนด้วยมือของพวกมึงเองพวกมึงไม่ใช่มนุษย์เมื่อผมเห็นว่าแล้วสรุปว่าคนคนนี้เป็นแบบนั้นผมเริ่มมีความรู้สึกสงสารประชาชนที่เขาถูกรังแกเมื่อประชาชนถูกรังแกผมเริ่มมีความคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่มีโอกาส
ชี้แจงและเรียกร้องความเป็นธรรมให้พวกเขาเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้พวกเขานั้นสามารถปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยตัวของพวกเขาได้เราจะทำอย่างไรจะทำให้พวกเขาเนี่ยเรียกร้องความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยนี่คือความรู้สึกของผมนี่คือเจตนาของผมนี่คือความต้องการของผมที่อยากให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆทำอย่างไรให้คนในชาตินั้นปกป้องความปลอดภัยของเขาพวกนั้นปลอดภัยจากอำนาจที่อันตรายที่สุดทำอย่างไรเมื่อผมเห็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตำตาแบบนั้นการเรียกร้องความเป็นธรรมมันจึงเกิดขึ้นนับแต่นั้นมาการเรียกร้องความเป็นธรรมผมเรียกร้องความเป็นธรรมผมเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้ถูกกระทำผมเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้ที่เสียเปรียบผิดเหรอมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเหรอมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสากลเหรอไอการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเหรอผมถามพวกคุณดูที่คุณกำลังฟังอยู่ขณะนี้ผมถามพวกคุณดูถ้าคุณเป็นคนคุณต้องใช้วิจารณญาณว่าแยกแยะผิดถูกได้แล้วว่าผมพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่ผมพูดเนี่ยผมต้องการอะไรคุณต้องแยกแยะได้แล้วว่าไอ้กระบวนการหรือไอ้แนวร่วมหรือการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยที่มันกำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกร้องอะไรต้องอย่าลืมว่าการนำเสนอสื่อต่างๆเนี่ยความคิดของคนมันมาจากหลากหลายบางคนหนีออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมบางคนเขาถูกกดขี่ข่มเหงสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้หนีออกมาและผมไม่ได้ถูกรังแกและผมก็ไม่ได้ถูกทำร้ายแต่ผมมองเห็นว่าสิ่งที่คนอื่นเขาถูกทำร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่มีความเป็นธรรมผมไม่เดือดร้อนผมอยู่ในสถานะของคนอเมริกันที่มีสิทธิจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนพวกนั้นมันเป็นหน้าที่ของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยที่มันมีกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่รักษาปกป้องผลประโยชน์ของคนเหี้ยๆนี่ผมเริ่มจะสรุปนะว่าทำไมถึงมีมาตรา112เนี่ยที่เราพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาไอ้เรื่องกฎหมายที่เอาเปรียบกันเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองให้ไอ้พวกเหี้ยทั้งหลายเนี่ยสามารถทำเหี้ยได้โดยที่ไม่มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วนี่ผมสรุปขยายความหมายของมันดีกว่าพจนานุกรมได้ซ้ำไปเพราะไอ้พจนานุกรมเนี่ยมันเขียนกันเอาไว้อย่างสลายสลวยเลยห้ามดูหมิ่นเหยียบย้ำสถาบันกษัตริย์ห้ามนู่นห้ามนี่เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยมึงเขียนเอาไว้ห้ามนู่นห้ามนี่ถามว่ามึงดูพฤติกรรมของคนที่มึงห้ามนะไอ้พจนานุกรมไอ้ควายไอ้ราชบัณฑิตสถานวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยต้องทำตัวดีด้วยตอนระบุเอาไว้มั้ยมึงก็ไม่เขียนระบุเอาไว้มึงห้ามคนวิพากษ์วิจารณ์แต่มึงไม่ห้ามคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำตัวให้มันอยู่ในธรรมด้วยไอ้นี่เขียนกว้างเอาไว้ห้ามคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีกฎหมายใดไม่มีไปห้ามไอ้คนพวกเหี้ยนี่ทำเหี้ยแต่กลับไปห้ามไอ้คนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยผิดห้ามทำผิดห้ามวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่เคยห้ามไอ้พวกนั้นทำเหี้ยเลยทุกวันนี้มันก็ทำเหี้ยกันสารพัดเหี้ยอยู่แล้วมีท่านเจ้าคุณรูปใดเนี่ยคอยไปสั่งสอนหรือคอยเทศให้ขัดเกลาสันดานตามงานต่างๆงานสวดต่างๆพระมหาบพิตรอย่าทำตัวเหี้ยอีกต่อไปนะมีเมียมีทีละคนนะอย่าไม่มีห้าคนสิบคนอะไรเคยคิดจะสอนจะเทศกันแบบนั้นบ้างไหมพวกคุณยืนนะผมถามว่าพวกคุณโกหกสังคมทำไม
คุณจะสอนศาสนาเอาธรรมะมาสอนเนี่ยแต่คุณโกหกตัวคุณเองอ่ะคุณส่งเสริมคนทำผิดคุณกำลังทับคนที่เขาถูกลังแกอย่างประชาชนเนี่ยเอ้ยเองอย่าทำผิดศีลนะอย่างงู้นอย่างนี้สิ่งที่คุณสอนเนี่ยคุณสอนคนที่มันทำผิดและเป็นภัยต่อสังคมเวลาเนี่ยมันเป็นภัยต่อสังคมประเทศชาติได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันมีภัยที่มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เขาเรียกว่าภัยสังคมอยากจะทำอะไรก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าภัยสังคมเพราะนั้นผมอยากสรุปสั้นๆว่าไอ้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายของคนเหี้ยๆที่กรักษาอะไรก็ได้นะไม่มีกล้าที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาจะยึดสถานที่ตรงไหนเป็นของตัวเองก็ได้จะยึดเงินของใครไปเป็นของเขาก็ได้อยากจะฆ่าใครก็ฆ่าได้นะสั่งตำรวจปิดคดีสั่งกับตำรวจห้ามสืบสวนสอบสวนอยากจะทำนู่นทำนี่มันทำได้หมดเลยคือลักษณะแบบนี้เนี่ยในโลกนี่เขาไม่มีกันนะที่เจริญแล้วนี่เขาไม่กล้าทำท่านผู้ฟังครับเนี่ยนะลองคิดดูดิว่ามันจริงไหมลองคิดดูไอการที่ผมเปรียบเทียบเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันเข้ามาเป็นเรื่องเนี่ยนะมันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมมันตรงกับสิ่งที่พวกคุณคิดไหมมันมีความเป็นจริงไหมไม่ว่าจะไปเรื่องการสวดถวายพระพรให้กับคนที่ทำร้ายประชาชนคนที่ทำเลวเนี่ยคุณไปต่ออายุให้เข้าคุณถวายพระพรครับแต่คุณไม่คิดจะสวดเลยว่าเฮ้ยมึงทำผิดแล้วนะต้องพิจารณาตัวเองนะอย่าเลิกอย่าคิดทำผิดอีกต่อไปนะอย่ารังแกประชาหาบทภาษาบาลีภาษาสันสกฤตมาสวดให้พวกนี้ฟังมั่งไม่ได้ทำไมคุณสนับสนุนคนไม่ดีล่ะฮะนี่ผมพูดหมายถึงพระสงฆ์ทุกแต่ผมเนี่ยกล้าพูดมันทุเรศอ่ะอยากจะบวชเป็นพระอยากจะสอนศาสนาเอาสิ่งที่มันไร้สาระมาสอนกันเอาสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงมาสอนกันเนี่ยคุณโกหกหลอกลวงตัวเองกันทั้งนั้นแหละคนทำผิดคุณส่งเสริมคุณอวยพรเขาที่จะสั่งสอนให้เขาเปลี่ยนจากคนผิดเป็นคนดีทำให้ความมลทินน่ะมันหายไปคุณไม่เคยสอนขัดเกลาสันดานคนพวกนี้เลยแต่คุณกลับสนับสนุนเฮ้ยมึงทำเหี้ยต่อไปนะมึงอายุยืนนานนะอายุยืนยาวนะทรงพระเจริญนะอะไรทำนองนั้นนะผมถามว่าเอ้ยเกิดมาจนแก่จนป่านนี้จนอายุ60 70เป็นพระชั้นระดับไหนแล้วยังมองอะไรกันไม่เห็นเหรอถ้าพวกคุณมองไม่เห็นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันจะมีกฎกติกากันได้อย่างไรบ้านเมืองมันจะมีขื่อมีแปรได้อย่างไรคนในชาติเนี่ยมันจะอยู่กันยังมีความสุขอย่างไรยังมีกฎกติกาได้อย่างไรคนที่มีอำนาจคนที่มันมีเงินเนี่ยคุณก็ไปประคบประหงมมันคุณก็ไปอวยพรมันคุณอวยชัยมันคุณไปสนับสนุนคุณส่งเสริมมันเนี่ยโลกมันเอียงคุณทำให้ความสมดุลเนี่ยมันเกิดความเอียงเกิดขึ้นคุณเอาใจคนชั่วนะรังแกคนดีคุณสนับสนุนคนชั่วให้รังแกคนดีเนี่ยผมถามว่าแล้วมันจะมีกันทำไมไอ้ศาสนาเนี่ยมีกันขึ้นมาทำไมมีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์มีแล้วเนี่ยคุณทำให้โลกเนี่ยมันผิดปกติทำไมคุณไม่ช่วยกันทำให้ถูกแต่คุณทำให้มันเป็นผิดสนับสนุนคนทำผิดและคุณรังแกคนทำถูกเนี่ยวันนี้ผมต้องขอโทษที่มันมาโยงถึงไอ้ตรงนี้ผมเห็นแล้วมันทุเรศนะเมื่อมันทุเรศเนี่ยมันต้องนำมาพูดกันนะไม่มีใครพูดผมจะพูดล่ะนะไอ้เรื่องความจริงเนี่ยมันต้องพูดถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูดจริงที่เราเห็นหลักฐานเนี่ยขอถวายพระพรพระมหาปกิจอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงจะไปถวายพระพรเขาได้ยังไงในประชาชนไม่มีจะแดกเงี้ยถวายพระพรอีกแล้วดูดิแต่ละวันเขาทำแล้วก็สนใจประชาชนไหมยังมาถวายพระพรกันอีกครับคุณฟังครับคุณนันเอกครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็จะสรุปสั้นๆว่าไอ้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนประเทศอื่นเขาไม่มีกันนะคนดีๆคนที่เขาเจริญแล้วเนี่ยมันไม่มีกฎหมายแบบนี้ยกเว้นไอ้คนที่มันยังไม่เจริญนะคนที่ยังยอมรับกฎหมายมาตรานี้ก็ยังคงรักษาเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อรังแกคนอื่นเก็บเอาไว้เพื่อเอาเปรียบคนอื่นเก็บเอาไว้เพื่อที่ทำเหี้ยทำ
ทำชั่วอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีคนอื่นนะวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่มีความผิดทางกฎหมายนี่คือกฎหมายมาตรา112พี่เนี่ยขออธิบายนิดนึงเข้าใจตรงกันหรอนะพี่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าศาสนานะใช่ไหมพี่ด่าพวกจอมปลอมนักพจน์นักบวชที่ถือศีลมือถือสาปากถือศีลเอาเปรียบแล้วใช้ผมด่าทุกคนถูกไหมฮะที่ผมด่าทุกคนครับโอเคโอเคงี้ฉันเข้าใจกันเพราะว่าผมก็เห็นด้วยถ้ารูปไหนที่บวชมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักแยกแยะไม่เรียนรู้ธรรมะอย่างแท้จริงเนี่ยก็โกหกหลอกลวงตอแหลสังคมเนี่ยผมด่าทุกรูปเลยโอเคเข้าใจตรงกันเพราะผมต้องการจะให้แยกให้ชัดว่าระหว่างคำสอนคนที่แก่นแท้ของคำเนี่ยไปด่าเขาได้ยังไงอ่ะมันไม่เมคเซนส์เก็ตโอเคเพราะว่าพี่มีประสบการณ์ทั้งปฏิบัติดีเนี่ยไปด่าเขาได้ยังไงพี่มีประสบการณ์ทั้งต่างประเทศก็ได้เห็นศาสนาใช้เป็นเครื่องมือเมืองไทยก็ลุ่มหลงก้มกราบหมอบคันก็พูดมาพอสมควรมาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่โหดเหี้ยมอำมหิตนะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครเนี่ยเขายกเลิกกฎหมายมาตรานี้หรอกนะเพราะตราบใดที่พวกมันเนี่ยมันจะมีการสืบทอดผลประโยชน์ให้กันและกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอย่าลืมว่าไอ้คนที่อยู่ในแวดวงสถาบันเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ทุกคนเลยได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งเงินทองได้ทั้งทรัพย์สินได้ทั้งอิทธิพลได้ทั้งอำนาจที่สามารถที่จะไปรังแกผู้อื่นที่ไปกดขี่ข่มเหงผู้อื่นนี่คือกฎหมายมาตรา112มันเป็นกฎหมายของบรรดาคนเหี้ยที่รักษาเอาไว้เพื่อรังแกประชาชนสรุปให้ฟังนะกฎหมายเหี้ยที่พวกมันรักษาเก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้รังแกประชาชนนะก็สมควรแก่เวลาครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสถานีวิทยุนปช USA สื่อแห่งการสั่งสอนวิชาการภาคชาวบ้านสื่อที่นำความรู้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้สมควรแก่เวลาขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับครับขอบ